การอยู่คนเดียวการโดดเดี่ยวไม่ใช่เรื่องที่ทำร้ายจิตใจของเราหรอกครับหากเรารักตัวเองมากพอครับหากเราเติมเต็มกับตัวเองมากพอเมื่อก่อนครับโอป้าเป็นคนที่ขี้เหงาครับแล้วก็ไปตามผับตามบาร์แล้วก็มีผู้หญิงมากมายเข้ามาในชีวิตแต่ไม่เคยรู้สึกถึงการเติมเต็มหรือความสุขที่แท้จริงนะครับเรามีปัญหาด้านความสัมพันธ์ครับแล้วก็เรามีปัญหาด้านการเงินด้วยครับจนวันนึงมันปวดร้าวมากๆมันอึดอัดใจอ่ะมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันก็เลยไปปรึกษากับเมนทอร์ครับเมื่อก่อนประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วเมนทอร์โอป้าก็บอกว่าน้องโอป้าอยากจะสำเร็จใช่ไหมใช่ครับพี่อยากจะมีคนรักที่ดีใช่ไหมใช่ครับพี่งั้นน้องก็ต้องเป็นอินทรีย์ก่อนโอป้าก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรพี่อินทรีย์ บางครั้งเนี่ยอินทรีย์เนี่ยมันบินตัวคนเดียวในขณะที่นกอื่นๆอาจจะบินเป็นฝูงอินทรีย์อาจจะเหงาบ้างเจ็บปวดบ้างแต่เพราะมันเป็นอินทรีย์ไงมันคือผู้นำไงมันถูกกำหนดว่าคือผู้นำไงแต่ไม่ได้แปลว่าคุณต้องโสดนะครับผู้นำบางครั้งมันอาจจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเจ็บปวดและท้าทายบ้างแต่เพราะคุณคือผู้นำและคนที่คู่ควรกับความสำเร็จที่มันระดับที่สูงมากทำให้ตัวเองเป็นอินทรีย์ก่อนแล้ววันหนึ่งอินทรีย์ที่เป็นคนรักที่เป็นอินทรีย์ก็จะเข้ามาทำให้ตัวเองเป็นอินทรีย์ก่อนแล้วหน้าที่การงานที่เป็นอินทรีย์ก็จะเข้ามาทำตัวเองให้เป็นอินทรีย์แล้วสิ่งดีๆที่เรียกว่าอินทรีย์ก็จะเข้ามาเหมือนกันจนกว่าน้องจะเข้าใจคำว่าน้องเป็นอินทรีย์ได้ทุกสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นคุณเชื่อไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยโอป้ามีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ที่แย่มากณปัจจุบันครับโอป้ามีคนรักที่ดีมากๆลึกซึ้งเขาเป็นคนรักที่ดีมากๆพอโอป้าลืมไปเลยครับว่าตัวเองเป็นไอ้นกที่เป็นฝูงเนี่ยแล้วปรับตัวเองให้เป็นอินทรีย์ทำตัวเองให้ดีที่สุดในแบบที่ควรจะเป็นอ่ะรักตัวเองอยู่กับตัวเองได้ครับวันหนึ่งครับเราก็ได้พบรักแท้ของเราครับเขาเป็นคนรักที่ดีมากๆเขาเติมเต็มโอป้ามากๆแล้วโอป้าเองก็เติมเต็มในแบบของโอป้าเองวันนี้อินทรีย์เหมือนกันก็บินเข้ามาแล้วครับรวมถึงโอกาสในหน้าที่การงานครับเมื่อโอป้าเป็นอินทรีย์ก็มีโอกาสในที่การงานไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนหรือรัฐนะครับที่เป็นอินทรีย์มันก็ให้โอกาสเราเหมือนกันเราเป็นอินทรีย์ครับอินทรีย์ก็จะบินเข้ามาอินทรีย์ไม่เล่นกับไก่ครับไก่เองก็ไม่เล่นกับอินทรีย์เช่นเดียวกันเดี๋ยวได้ความรักที่ดีการงานที่ดีคุณต้องเป็นอินทรีย์ก่อนครับและนี่เป็นนิทานเปรียบเปรยครับที่เมนทอร์ของโอป้าเนี่ยแชร์กับโอป้าเมื่อหลายปีที่แล้วครับแล้วมันทำให้โอป้าเปลี่ยนแปลงชีวิตไปตลอดกาลมันทำให้โอป้ากลับมามีพื้นที่ในแบบของตัวเองรักตัวเองมากขึ้นครับแล้วก็ฝึกฝนตัวเองต่างๆเนี่ยให้ตัวเองเป็นอินทรีย์ตอนนี้โอป้าไม่เหงาอีกต่อไปครับอยู่กับตัวเองได้และณปัจจุบันมีความรักที่ดีมีการงานที่ดีครับคุณเองเนี่ยถ้าเข้าใจเรื่องอินทรีย์ในวันนี้คุณอาจจะได้พบอินทรีย์ในสักวันหนึ่งครับโอป้าเชื่อว่าคุณก็คืออินทรีย์เช่นเดียวกันพิมพ์พร้อมกันครับว่าฉันคืออินทรีย์โอป้าอีสานสวัสดีครับ